มาก็พูดอยู่บ่อยคนพูดคนเก่าคนฟังก็คนเก่ากิเลสก็ตัวเก่าความจริงการมาวัดที่เคยได้สดับแล้วฟังการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญคือตั้งหน้ามาปฏิบัติสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังนำมาพินิจพิจารณาปฏิบัติโดยตัวเองเห็นโดยตัวเองรู้โดยตัวเองในธรรมะที่ครูอาจารย์แนะสอนนั่นแหละมันถึงประทับใจการได้ยินได้ฟังบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาไปสะดุดกับใจจำได้เชื่อถือแต่นานๆเข้านิดหน่อยก็หลงลืมไปแต่การเกิดกับใจของตัวเองที่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่มีวันหลงวันลืมมันเป็นอย่างไรมันเห็นอย่างไรมันรู้อย่างไรมันประทับใจมากดังนั้นที่เขาเขียนไว้ในตำราเล่มหนึ่งหมออมราเอามาให้อ่านเป็นพวกหมอเขาเขียนถึงเรื่องของพระอรหันต์เสื่อมที่เขาตั้งข้อปัญหาสันนิษฐานพระอรหันต์ว่าเสื่อมนั้นคือเขาว่าขันธ์ของพระอรหันต์มีเสื่อมไหมนี่เป็นข้อถามของเขาคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีการเสื่อมเขาก็ตอบในตัวนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อขันธ์ของท่านเสื่อมสัญญาก็เป็นขันธ์อันหนึ่งซึ่งท่านเคยจำมาเคยรู้มาสัญญานั้นก็มีการเสื่อมเมื่อสัญญาเสื่อมพระอรหันต์ก็ต้องเสื่อมนี่ความสันนิษฐานของเขาความเห็นของเขานี่แหละคนที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติโดยตัวของตัวเองถึงจะมีความรู้ฉลาดขนาดไหนมันก็อ่านจิตอ่านใจของผู้รู้ในอัตในธรรมไม่ถูกเขาก็เคยผ่านการศึกษาทางฝ่ายโลกก็เป็นหมอทางฝ่ายธรรมก็ดูเหมือนจะอ่านพระไตรปิฎกจบทุกเล่มยกตำรานั้นยกตำรานี้มาพูดในนั้น ถ้าหากพระอรหันต์ยังมีเสื่อมอย่างนั้นปฏิบัติไปยังมีเสื่อมมีเสียพระอรหันต์นั้นก็ไม่น่าอัศจรรย์ไม่น่าอยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะมีคติไม่แน่นอนไม่ทราบว่าเมื่อเสื่อมไปแล้วมันก็จะต้องไปในที่ชั่วที่เสียได้อย่างคนธรรมดาในธรรมะก็เคยบอกอยู่แล้วนิยตบุคคลคือบุคคลเที่ยงกุปปะบุคคลคือบุคคลที่ไม่กำเริบนี่คือพระอรหันต์แต่นี่เขาว่าเสื่อมเพราะสัญญาเป็นอรหันต์เขาไม่ได้ถือจิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติเป็นอรหันต์ความรู้ความเป็นไปของใจที่ประพฤติปฏิบัติเห็นรู้จากตัวของตัวนั้นพระอรหันต์ท่านไม่หลงลืมเชื่อว่าไม่หลงลืมส่วนสัญญาความจำสถานที่จำบุคคลจำสิ่งของต่างๆนั้นมีอันหลงลืมเป็นธรรมดาเพราะสัญญาจำมาไม่ใช่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญภาวนาของตัวจึงมีการหลงการลืมในเรื่องของสัญญาส่วนอริยสัจทุกข์ที่ท่านกำหนดรู้สมุทัยที่ท่านละถอนขาดไปจากใจนิโรธที่ท่านเห็นเด่นชัดในจิตใจที่ขาดไปจากทุกข์มรรคการดำเนินของท่านเป็นมาอย่างไรสิ่งนั้นจะไม่มีวันหลงลืมตลอดกระทั่งวันตายหรือวันปรินิพพานของท่านท่านจึงเป็นบุคคลเที่ยงบุคคลไม่กำเริบ
นี่หมายเอาขันเป็นพระอรหันต์ขันของพวกเราทุกท่านมันก็มีเป็นพระอรหันต์ไม่ขันนี้มันไม่เป็นพระอรหันต์ให้เพราะขันก็ทราบอยู่แล้วว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาได้สิ่งนั้นยังอยู่ในวงสมมุติยังไม่พ้นไปจากโลกสิ่งที่เหนือโลกเหนือสมมุติบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะเข้าใจกันคนที่สุ่มเดาเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีวันที่จะทราบดีจากจิตจากใจของตัวจึงขาดไม่ถึงเดาไม่ถูกเรื่องของจิตผู้ที่บริสุทธิ์จะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติของตัวเมื่อประพฤติปฏิบัติเป็นไปอย่างไรเราก็เข้าใจไปตั้งแต่เบื้องต้นเพราะไม่มีอะไรปิดบังเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ตลอดการจิตของเราฟุ้งซ่านจิตของเราไม่ลงรวมจิตของเราเพลิดเพลินจิตของเราหลงไหลจิตของเราเดือดร้อนเราก็ทราบถ้าหากเรามีสติอยู่ในตัวจิตของเราสงบจิตของเราปล่อยวางจิตของเราละถอนจิตของเราสว่างสวัยเป็นอย่างไรเราทราบอีกเหมือนกันนี่คือสันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เว้นแต่คนที่ไม่มีสติดูแลจิตใจของตัวเท่านั้นว่าจิตใจของฉันเป็นอย่างไรทั้งที่ตัวมีจิตมีใจแต่ไม่เคยดูแลรักษาไม่เคยพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนไปก็เลยเกิดสงสัยแม้แต่จิตของตัวก็ยังไม่รู้จะไปรู้เรื่องอื่นได้อย่างไรรักษาจิตรักษาใจของตัวให้สงบไม่ได้อย่าไปคิดใหญ่ใฝ่สูงว่าจะไปทำคนอื่นให้สงบได้ให้สบายได้ฉะนั้นการรักษาจิตสังวรใจของตัวการปฏิบัติตัวของตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านเคยปฏิบัติตัวของท่านมาอย่างนั้นไม่ได้ใฝ่ฝันอยากจะไปบอกคนนั้นสอนคนนี้ให้เขาดีเขาดีทั้งที่ตัวชั่วตัวเสียสนใจในตัวก่อนพิจารณาตัวของตัวก่อนถอดถอนเรื่องชั่วเสียจากตัวของตัวก่อนจึงไปสอนคนอื่นถ้าอยากจะสอนนี่คือแบบที่พระพุทธเจ้าเคยประพฤติปฏิบัติมาแต่พวกเราปัจจุบันทันตาไม่เป็นอย่างนั้นจำคำของคนนั้นจำตำราอันนี้มาก็สอนกันไปทั้งที่บอดจูงบอดไม่ทราบว่าจะไปตกเหวตกบ่อโดนหลักโดนตอที่ไหนเพราะไม่มีความสว่างต่างคนต่างบอดด้วยกันนี่เรื่องของพวกเราท่านเป็นทํานองนั้นไม่เหมือนพระอรหันต์อรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเราจงฝึกปฏิบัติตัวของตัวมันดีมันชั่วอย่างไรอารมณ์อะไรมายั่วยุมาเกี่ยวข้องจิตใจจึงป่วนปั่น เร่าร้อนวุ่นวายอย่างนี้อารมณ์ที่เราทราบว่ามันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความวุ่นวายของจิตของใจพยายามขับไล่ออกไปอย่าเอาใจใส่อย่านำมาพิจารณาผลักมันออกไปดันมันออกไปเว้นมันให้ไกลอย่าไปเกี่ยวข้องพยายามเอาธรรมะที่ครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงสอนมากำหนดพิจารณารักษาจิตของตัวให้จิตอยู่ในเรื่องของธรรมะจะบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้มันอยู่ในพุทโธนั้นอารมณ์อื่นหมื่นแสนจะเกิดขึ้นอย่าไปเกี่ยวข้องติดตามมันเพราะเราเข้าใจอยู่แล้วว่าอารมณ์ส่วนนั้นมันทำจิตทำใจของเราให้เลี้ยวไหลไม่เป็นไปเพื่อความสงบเมื่อเราจดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสัมผัสกับใจซึ่งเป็นธรรมะพิจารณาอยู่นั้นกำหนดอยู่นั้นมันมีวันมีเวลาจะรวมเมื่อมันรวมลงไปเกิดความสว่างสวัยเกิดความผ่องใสเกิดความอัศจรรย์เราจะประทับใจของเรา
ในการกระทำนั้นคือไม่มีวันลืมหลงความเป็นอย่างนั้นถึงทำไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้วันหน้าแต่เราก็ทราบว่าความสงบนั้นมันเป็นอย่างนั้นความสว่างสวัยของใจมันเป็นอย่างนั้นความเบาสบายของใจมันเป็นอย่างนั้นพอเราได้สัมผัสโดยการปฏิบัติของตัวมันจึงซาบซึ้งมันจึงถึงใจไม่มีวันเวลาที่จะหลงลืมเหมือนการจำมานี่คือการปฏิบัติศาสนาเมื่อเราปฏิบัติไปจิตใจห่างไกลจากสัญญาอารมณ์จากกิเลสตัณหาจากสิ่งยวนต่างๆนานาเรื่อยไปทางวัดทางศาสนาถือว่ามีจิตใจสูงเห็นก็ไม่เพลินไปตามสิ่งที่ตัวเห็นไม่ลืมหลงเรื่องธรรมวินัยได้ยินก็เหมือนกันมีการพิจารณาหาความรู้จากอัตจากธรรมอยู่สม่ำเสมอไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆคือจิตสูงขึ้นเมื่อจิตสูงจิตก็สะอาดธรรมดาของสูงย่อมเป็นของสะอาดเดี๋ยวมองเห็นได้ไกลว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เหมือนกันกับเราอยู่ในสถานที่สูงอยู่บนหลังคาบ้านหรืออยู่บนยอดไม้ยอดเขาเราสามารถมองไปได้ไกลถ้าเราอยู่ในที่ต่ำที่ลุ่มเท่าไรยิ่งอยู่ในหลุมในบ่อลึกเท่าไรแล้วมันก็มองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ข้างของหลุมของบ่อเท่านั้นท้องฟ้าใหญ่ๆตัวเราหัวฐานขนาดไหนมันก็มองเห็นได้เพียงแค่ปากบ่อปากหลุมที่เราอยู่เท่านั้นเพราะข้างนอกมันปิดบังเอาหมดอยู่ในที่ต่ำเป็นอย่างนั้นคนที่มีจิตใจต่ำก็เหมือนกันไม่มองเห็นศีลธรรมไม่มองเห็นอกเขาอกเราพอได้อะไรก็ขว้าเอาจะผิดใจเขาอย่างไรไม่ได้คิดได้นึกประพฤติไปได้ทุกเรื่องทุกราวทั้งที่สิ่งนั้นถ้าหากคนอื่นเข้ามาทำกับตัวก็ไม่ชอบตัวก็ไม่ยินดีตำหนิคนที่เขาทำหรือพอที่จะต่อสู้ได้ก็ต่อสู้ฆ่ากันตายเพราะการทำผิดจิตผิดใจของคนอื่นของตัวนี่คนชั่วคนต่ำเขาทำไปได้แต่คนดีมีสติปัญญาหรือจิตสูงนั้นทราบดีว่าอันนั้นถ้าหากเราทำเราพูดไปแล้วคนเขาเหล่านั้นจะตำหนิไม่ชอบจิตพอใจในการทำการพูดนักปราชญ์ทั่วไปท่านไม่สรรเสริญคนพูดทำถ้าหากไปกำหนดพินิจพิจารณาก็จะตำหนินินทาตัวเองเพราะเรื่องที่ทำที่พูดไปนั้นมันเป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายชั่วฝ่ายเสียท่านรู้ท่านทราบจึงไม่กล้าที่จะไปทำไปพูดในสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆทางศาสนาถือว่าท่านมีใจสูงคือรู้จักอกเขาอกเรารู้จักสิ่งที่ผิดถูกชั่วดีคนอยู่ในที่สูงมองเห็นไกลใครมาจากทิศใดทางใดมองเห็นได้แต่คนอยู่ในที่ต่ำในหลุมในบ่อไม่สามารถมองเห็นนอกจากคนที่จะไปส่องดูในบ่อเท่านั้นเขาจึงจะมองเห็นคนที่อยู่ข้างบ่อนั้นจะมีจำนวนหมื่นจำนวนพันมองไม่เห็นจิตใจต่ำกว่าทำนองเดียวกันมองไม่เห็นอะไรว่าดีชั่วผิดถูกให้ฉะนั้นเขาจึงทำไปในสิ่งที่ชั่วที่เสียเมื่อเป็นอย่างนั้นศีลธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรกระทำบำเพ็ญเพื่อจะบำรุงจิตชูใจของตัวให้สูงขึ้นให้มองเห็น
สิ่งนั้นสิ่งนี้ชัดเจนสิ่งใดที่ควรไม่ควรให้ทราบในจิตในใจของตัวเมื่อทราบสิ่งที่ชั่วที่เสียที่ตัวไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็มองเห็นสัตว์อื่นคนอื่นเขาถ้าทำไปพูดไปแจกเขาอย่างนั้นเขาก็จะไม่พอใจเหมือนกันกับเราที่ไม่พอใจกับเขาทำต่อเราเลยไม่กล้าที่จะทำกรรมชั่วต่างๆเว้นจากกรรมชั่วได้เพราะใจมันสูงขึ้นไปโดยคนอื่นไม่เห็นก็ตามอยู่ในที่ลับขนาดไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าความชั่วท่านย่อมไม่กล้าที่จะทำเหมือนกันกับคนที่รู้เลียงสาเข้าใจธรรมดากับเรื่องของไฟไม่กล้าที่จะไปเหยียบไม่กล้าที่จะไปจับไฟตรงๆเพราะมันจะไหม้จะเผาหรือของเน่าของเหม็นของปฏิกูลคนธรรมดาของนั้นไม่มีคุณค่าสาระให้จะไม่นำไปทำประโยชน์อะไรได้ไม่สามารถที่จะไปเหยียบไปจับต้องไปถือเอานี่ความชั่วทั่วไปซึ่งเรียกว่าอกุศลธรรมท่านพิจารณาได้ท่านเข้าใจจะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาหรือคิดด้วยใจสิ่งที่เป็นของชั่วต่างๆนั้นท่านไม่สามารถเห็นก็เว้นหลีกไม่อยากแตะต้องไม่อยากเกี่ยวข้องเพราะเป็นของเน่าของเหม็นของไม่เป็นสาระประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าทั่วไปก็เว้นชั่วทางกายทางวาจาทางใจของท่านอย่างนั้นท่านไปอยู่สถานที่ใดจึงไม่มีภัยอันตรายแก่บุคคลและสัตว์เพราะท่านปฏิบัติตัวของท่านถูกต้องตามเรื่องของอัตของธรรมไปอยู่สถานที่ใดจะเป็นภัยอันตรายต่อสถานที่นั้นไม่มีจึงได้นามว่าสุขโตคือไปดีมาดีอยู่ดีไม่มีอะไรเดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่นั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในสถานที่นั้นท่านไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นท่านอยู่สถานที่ใดมีแต่ทำจิตทำใจสงบอยู่ในอัตในธรรมคนที่มาเกี่ยวข้องต้องการบุญกุศลเมื่อศึกษาปารภกับท่านในอัตในธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนให้ตัวของท่านก็มีความเยือกเย็นทางจิตทางใจหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนทุกกายทุกใจเข้าไปจึงไม่ผิดหวังไปกราบไหว้สักการะบูชาเห็นหน้าเห็นตาที่สดชื่นแจ่มใสเขาก็สบายใจพูดออกมาก็เย็นหูเย็นใจไม่เป็นเวรเป็นภัยนี่คือคนที่มีอัตมีธรรมในจิตในใจท่านผ่องใสท่านบริสุทธิ์มีความสุขความสบายภายในท่านมีกำลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือกิเลสยิ่งผู้ที่ประหัตประหารหมดออกไปแล้วจากจิตจากใจของท่านท่านก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีอะไรจะมารบกวนเพราะกิเลสนั้นถ้าหากเราประหัตประหารด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการภาวนาจริงจังถ้ามันขาดออกไปให้จิตทราบได้ตามเป็นจริงนั้นมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมารบกวนอีกส่วนที่มันเกิดมารบกวนอีกหมายถึงจิตยังไม่ถึงที่ยังมีการต่อสู้กันบางวันบางเวลากิเลสก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้เศร้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบไม่รวมให้บางวันบางเวลาจิตใจมีอาจมีธรรมมีกำลังมากก็ขับไล่
เรื่องกิเลสตัณหาออกไปใจลงรวมมีความสงบนี่คือยังมีการเสื่อมการเจริญยังมีอยู่ในขั้นที่ว่าเสขะคือมีการศึกษามีการปฏิบัติจะต้องบางวันดีบางวันชั่วเป็นธรรมดาไม่ได้ตามปรารถนาทุกระยะเวลาไปส่วนท่านที่ถึงที่สุดวิมุตตินั้นมันไม่ได้อยู่ในวงความเสื่อมความเจริญของสิ่งเหล่านี้มันรู้มันเข้าใจว่าจิตรวมรวมนั้นกิเลสตัณหาหน้าไหนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก่อจริงแต่เมื่อเวลาถอดถอนออกมาสัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาต่างๆนานาย่อมเข้าไปถึงนี่คือจิตรวมจิตลงจิตละเอียดเข้าไปสัญญาอารมณ์เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นย่อมทราบย่อมเข้าใจแต่ก็ยังไม่พ้นออกไปจากเรื่องของโลกมันก็ทราบในจิตในใจของตัวผู้ปฏิบัติเมื่อมันถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวเกาะพัวพันไม่มีอะไรที่จะมาละมาบำเพ็ญอีกพอเราเคยปฏิบัติมาสงบขนาดไหนละเอียดขนาดไหนเคยทราบเคยเข้าใจแต่เมื่อมันเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยคาดฝันไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมันก็ทราบอีกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นขึ้นนี้คืออะไรจะมีวันที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกไหมมันทราบเรื่องสมมุติทั่วไปมันไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่เข้าไปถึงแต่การพูดการทำในเรื่องสมมุติของโลกมันก็เป็นเรื่องของโลกอยู่ธรรมดามีการผิดถูกเป็นธรรมดาของมันพอออกมาสู่สมมุติแต่ความบริสุทธิ์นั้นมันไม่ใช่เรื่องสมมุติที่เรามองเห็นกันฉะนั้นมันจึงดูยากไม่มีใครที่จะเห็นถ้าหากไม่เป็นในจิตในใจของตัวถ้าเป็นในจิตในใจของตัวแล้วท่านองค์นั้นเมื่อเวลาป่วยไข้หรือจะตายไปจะดิ้นรนกระวนกระวายอย่างไรถ้าหากได้เล่าความเป็นไปของใจสู่กันฟังถึงที่สุดแล้วไม่มีทางที่จะสงสัยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเรื่องของขันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจะเป็นไปตามเรื่องของมันเวทนาก็อนัตตาไม่ว่าสุขทุกข์เลยเฉยมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันในเรื่องของธาตุของขันธ์มันเป็นอนิจจังอนัตตาอยู่อย่างนั้นแต่ความบริสุทธิ์นั้นจะอยู่ในธาตุในขันธ์นี่ไหมถ้าหากมันอยู่ในธาตุในขันธ์ธาตุขันธ์มันพังมันทำลายไปจิตที่บริสุทธิ์มันก็พังก็ทำลายไปทำนองเดียวกันมันไม่มีวันที่จะพ้นจากโลกพ้นจากสมมุติพ้นจากพบจากชาตินี่ท่านยอมทราบในตัวของท่านแต่วันรู้วันเห็นจนตลอดวันตายจะไม่มีอะไรสงสัยว่าทำไมจิตของเราจึงเป็นอย่างนี้ไม่มีทางจะสงสัยในความบริสุทธิ์ของใจนั้นนี่คือท่านที่บริสุทธิ์ย่อมมีความบริสุทธิ์อยู่เสมอไปถึงจะตายด้วยอาการอันใดจะยังไม่ได้เข้าที่ภาวนาตายด้วยเขายิงเขาฆ่าท่านก็ปรินิพพานเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่มีการเข้าการออกการอยู่การไปหมดสมมติจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ผู้ที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นจะสาดซัดในจิตในใจของตนผู้ที่ไม่เห็นไม่เป็นก็ดูอาการภายนอกท่านกระวนกระวายกระสับกระส่ายจิตใจของท่านรวมไม่ได้ลงไม่ได้ท่านตายคงจะไปสู่ทุกขตินี่เราวินิจฉัยด้วยกิเลสตัณหาของเราเป็นอย่างนั้นแต่ปกติผู้ที่มีอาจมีธรรมนั้นถึงเวทนาเกิดขึ้นขนาดไหนอาการ
ของกายจะกระวนกระวายไปบ้างแต่จิตใจของท่านก็ตั้งมั่นไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเสียใจเพราะความเป็นโรคเป็นภัยเป็นทุกข์นี่อานิสงส์ของผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตัวทุกระยะทุกเวลาฉะนั้นจึงจำเป็นการฝึกการบำเพ็ญของจิตของใจถ้าจิตใจยังหวั่นไหวต่อสัญญาอารมณ์ยังหวั่นไหวต่อเรื่องต่างๆอยู่แล้วมันไม่มีความสุขความสบายให้แต่เพียงเขาพูดเพียงเขาด่าเขาทำอากัปกิริยาต่างๆเราก็ยังมีความเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องของเวทนาในกายความทุกข์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราจะต่อสู้โดยอากัปกิริยาอย่างไรจะพิจารณาอย่างไรใจจึงจะปล่อยวางละถอนสิ่งเหล่านั้นไม่ถือว่าเวทนาเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นเวทนาตามที่ตำรับตำรากล่าวเอาไว้เราจะต้องฝึกปฏิบัติใจของเราเอาจริงเอาจังให้เห็นให้เป็นชัดเจนในตัวผู้ที่ฝึกปฏิบัติจะต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นทุกคนถ้าหากเอาจริงเอาจังเวทนานั้นมันมีทางดับได้สองอย่างสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งพิจารณาเต็มที่สู่เวทนาเต็มที่จิตจะรวมลงไปเมื่อรวมลงไปขาดจากการคิดปรุงจากการเกี่ยวข้องทุกอย่างลงอย่างเต็มที่ไม่ได้มีความเกาะเกี่ยวกับอะไรเมื่อจิตใจรวมอย่างนั้นเวทนาก็ขาดไปเพราะสัญญาไม่ได้หมายว่ามีตัวมีตนมีคนมีสัตว์เพียงแต่ทราบว่าจิตมันรวมมันไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรมันอยู่เอกเทศสำหรับของมันเบากว่าแสนเบาสบายกว่าแสนสบายความเจ็บปวดที่เคยเจ็บปวดมาร้อนเผามาขนาดไหนเมื่อใจลงถึงขีดของมันแล้วมันปล่อยไปหมดวางไปหมดถ้ามันยังมาเกาะกับเรื่องของเวทนาจิตยังไม่รวมถึงที่ของมันนี่อย่างหนึ่งซึ่งผู้ปฏิบัติจะเห็นจะเป็นว่าเวทนานี้มันถ้าจิตรวมจริงจังแล้วมันขาดไปหมดไปไม่มีเวทนาอะไรที่จะไปเกี่ยวเกาะในกายในใจมันหมดไปขาดไปทราบจากการกระทําของตัวแล้วเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นจิตไม่รวมถึงที่แต่จิตมีกำลังทางสมาธิคือมีความหนักแน่นเคยลงเคยรวมมาก่อนเมื่อคราวสู้กับเวทนาคราวนี้มันไม่ลงเต็มที่อย่างนั้นแต่มันเห็นเรื่องของเวทนาที่มันเกิดมันเป็นอยู่สม่ำเสมอท่านก็พิจารณาไปพิจารณาไปจนใจแยกออกจากเวทนาเวทนาเป็นเวทนาใจเป็นใจเทียบกันได้อย่างเสียงกับวัตถุอย่างคล้องหรือกลองเป็นต้นปกติกายนี้เทียบกับกองกองนั้นปกติมันไม่ดังต้องอาศัยคนไปตีมันมันถึงดังมีสิ่งกระทบมันมันถึงดังแต่สิ่งที่ไปกระทบนั้นก็ไม่ใช่เสียงอีกเหมือนกันเสียงนั้นเป็นอันหนึ่งนี่กายเวทนาจิตก็ทำนองเดียวกันทราบเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นว่าเวทนากับกายนี้ขันรูปขันเวทนาขันมันเป็นอย่างเดียวกันมันมีการเกิดการดับของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไปรู้ไปเห็นชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ได้เกาะเกี่ยวพัวพันกันเวทนายังเป็นเวทนาจิต
ผู้รู้เห็นว่าเวทนาและรูปนั้นก็เป็นจิตต่างคนต่างอยู่ถึงสิ่งนั้นจะแสดงไปความหวั่นไหวเสียใจดีใจในเรื่องเหล่านั้นมันไม่เกิดมีในจิตในใจของท่านนี่คือรู้เรื่องของเวทนาตามเป็นจริงของมันแยกออกไปจากขันธ์ความรู้อันนั้นมันเป็นมันเห็นจากการกระทำบำเพ็ญของตัวไม่ใช่ว่าจะเดาเอามันจะเป็นขึ้นมันเป็นมันเห็นจริงจังมันจึงกล้าแน่นอนแล้วกล้าที่จะพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจังจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติผู้เห็นผู้เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติท่านเห็นท่านเป็นอย่างต้องอาศัยคนไปตีมันมันถึงดังมีสิ่งกระทบมันมันถึงดังแต่สิ่งที่ไปกระทบนั้นก็ไม่ใช่เสียงอีกเหมือนกันเสียงนั้นเป็นอันหนึ่งนี่กายเวทนาจิตก็ทำนองเดียวกันทราบเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นว่าเวทนากับกายนี้ขันรูปขันเวทนาขันมันเป็นอย่างเดียวกันมันมีการเกิดการดับของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไปรู้ไปเห็นชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ได้เกาะเกี่ยวพัวพันกันเวทนายังเป็นเวทนาจิตผู้รู้เห็นว่าเวทนาและรูปนั้นก็เป็นจิตต่างคนต่างอยู่ถึงสิ่งนั้นจะแสดงไปความหวั่นไหวเสียใจดีใจในเรื่องเหล่านั้นมันไม่เกิดมีในจิตในใจของท่านนี่คือรู้เรื่องของเวทนาตามเป็นจริงของมันแยกออกไปจากขันธ์ความรู้อันนั้นมันเป็นมันเห็นจากการกระทำบำเพ็ญของตัวไม่ใช่ว่าจะเดาเอามันจะเป็นขึ้นมันเป็นมันเห็นจริงจังมันจึงกล้าแน่นอนแล้วกล้าที่จะพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจังจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติผู้เห็นผู้เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนในตำรับตำรามันเป็นมันเห็นอย่างไรท่านก็พูดไปตามความเห็นความเป็นของท่านมันเป็นมันเห็นมันรู้เพราะมันมีอยู่ในตัวของเราเวทนาก็ดีกายก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันเป็นเรื่องของขันธ์ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นพระอรหันต์อรหันต์สิ่งเหล่านี้เสื่อมอรหันต์อรหันต์คือความรู้ความบริสุทธิ์ของใจก็เสื่อมไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นอรหันต์อรหันต์นั้นอรหันต์อรหันต์อะไรไม่ทราบผู้ปฏิบัติเห็นเป็นในจิตในใจท่านจะไม่มีสงสัยว่าจิตใจที่เป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่จิตใจที่ถึงขั้นบริสุทธิ์ถ้ามันเสื่อมไปของกายเสื่อมไปของเวทนาจิตใจก็เสื่อมไปความบริสุทธิ์ของใจก็เสื่อมไปตามเรื่องเหล่านั้นมันก็ทำนองเดียวกันกับคนธรรมดาที่ไม่ฝึกไม่รักษาไม่ปฏิบัติภาวนาผู้ปฏิบัติภาวนาจนถึงขั้นท่านจริงไหมสงสัยในเรื่องเหล่านี้ผู้อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจชัดเจนก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาภาวนาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นเข้าใจชัดเจนได้เหมือนเข้าของเงินทองภายนอกใครฉลาดแสวงหาจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามบ้านนอกในเมืองก็ตามก็สามารถที่จะหาได้สมบัติอย่นั้นเมื่อได้มาแล้วบ้านนอกหรือในเมืองก็มีคุณค่าเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายก็มีคุณค่าเหมือนกันนี่สมบัติธรรมะสมบัติอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในก็ทํานองเดียวกันเรามีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาจะตั้งหน้ากระทำให้เกิดเห็นเป็นรู้
ม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิ์พระพุทธเจ้าให้สิทธิ์ด้วยกันทุกคนจะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ท่านก็ให้สิทธิ์ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตนี้เมื่อถูกอบรมเมื่อถูกรักษาเมื่อถูกแนะสอนมันก็นับวันที่จะฉลาดนับวันที่จะรู้นับวันที่จะดีจะสูงขึ้นถ้าเรามองข้ามว่าสมัยนี้ศาสนาล่วงมาตั้ง 2,500 กว่าปีไปพฤติปฏิบัติดีก็คงไม่เกิดผลอะไรเพราะไม่มีใครเหาะเหินเดินอากาศมาให้เราเห็นไม่มีใครกระทำบำเพ็ญเป็นอรหัตอรหันต์ได้เรามีความสงสัยลังเลอยู่ในใจแล้วไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติอะไรสงสัยอยู่อย่างนั้นไม่ทำกันมันก็ไม่มีวันที่จะหายไปจากใจของเราถ้าเราทำลงไปประพฤติลงไปปฏิบัติลงไปใจของเราเห็นใจของเรารู้ทั่วโลกเขาจะไม่รับรองให้เราก็รับรองตัวของเราเองว่าเราบริสุทธิ์เพราะเราทราบจากการเป็นการเห็นการรู้ของเราเหมือนเราทานอาหารอิ่มคนทั่วโลกเขาจะตำหนิเอ้ยนี่มันหิวจะตายแล้วนะเราจะสงสัยในลมปากของเขาหรือไม่ถ้าเราอิ่มอยู่แล้วเราไม่มีสงสัยเขาจะว่าเท่าไรความอิ่มของเรานั้นไม่เคยหลงไหลว่ามันจะหิวไปตามคำพูดของเขาพอเราอิ่มอยู่แล้วนี่ทำเป็นปัจจัตตังเห็นรู้เฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นฉะนั้นขอพวกเราท่านจงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสอย่าไปเห็นว่ามันเหลือวิสัยหรือมันหมดการหมดสมัยให้เชื่อธรรมะที่ว่าเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยถ้าหากกระทำบำเพ็ญแล้วไม่ว่าทางดีทางชั่วบุญบาปมันยังมีไม่ได้หนีไปจากการกระทำของตนทำลงไปเมื่อไรถ้าทำดีจิตใจของเราก็ผ่องใสจิตใจของเราก็เยือกเย็นจิตใจของเราก็เป็นสุขถ้าทำชั่วลงไปศาสนาจะผ่านมาระยะยาวนานก็ตามความเสียใจความเศร้าหมองใจความเดือดร้อนในใจจะต้องมีถึงเขาจะทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขนาดไหนเขาก็ยังคิดระแวงอยู่ในจิตในใจของเขาที่ทำชั่วนั้นมันเป็นอย่างนั้นความชั่วมันให้โทษให้ทุกข์แก่ผู้ทำผู้พูดผู้คิดเมื่อความชั่วเป็นพิษความชั่วไม่ให้สาระประโยชน์อะไรอย่างนั้นเราผู้ฝึกหัดปฏิบัติภาวนาจงระวังรักษาอย่าไปทำไปพูดไปคิดสิ่งที่ชั่วหักห้ามเอาไว้ด้วยสติด้วยปัญญาของตัวละเว้นหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วกระทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีให้จิตของตัวผ่องใสพ้นไปจากสมมุติถึงความบริสุทธิ์จริงจังแล้วจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาของใจอยู่ไปหรือตายผู้นั้นท่านสบายเป็นสุขตื่นแล้วจากหลับจากหลงจากกิเลสตัณหาเบิกบานแล้วไม่มีการหุบการเหี่ยวรู้แล้วไม่มีหลงถึงพุทธะในจิตในใจของตัวถึงพุทธะภายในไม่ได้ถึงพุทธะภายนอกด้วยวจีกรรมเท่านั้นคือถึงโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะอย่างไรไม่หลงไหลติดข้องกับโลกกับกิเลสตัณหาผู้ปฏิบัติถึงพุทธะก็มีในเดียวกันไม่มีการสงสัยใฝ่ฝันว่าจะละจะถอนอะไรอีกนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเห็นเด่นชัดในตัวของเราเคยหวุ่นวายเดือดร้อนเคยฝุ่งปรุงต่างๆนานา
ความสงบความบริสุทธิ์ในจิตในใจเป็นอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยกันทุกคนเมื่อถึงขั้นที่จะทราบจะเห็นไม่มีอะไรที่จะปิดบังในการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดตั้งแต่พุทธกาลจนกระทั่งสมัยปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าถ้าหากปฏิบัติรักษาตั้งหน้าภาวนาจะเห็นเพราะธรรมเป็นอกาลิโกคือไม่มีการผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตนฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณากำหนดรักษาไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตถ้าจิตของเราสงบจิตของเราเยือกเย็นจิตของเราเป็นธรรมจิตของเราบริสุทธิ์แล้วมันมีคุณค่าสาระสูงเอาจริงๆจังๆกายมันจะเป็นของเน่าของพังของล้มของตายเราก็ทราบไม่ได้เสียดายเพราะเหตุใดเพราะเราได้ประพฤติปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนรู้จนเห็นจนเย็นจนสงบจนบริสุทธิ์แล้วเรื่องของกายนั้นมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรถ้าอยู่ไปคงจะได้ประพฤติปฏิบัติอันนั้นอันนี้จะรู้จะดีจะวิเศษขึ้นกว่านี้มันไม่มีทางสงสัยมันจึงไม่มีความห่วงใยในเรื่องของกายไม่เหมือนพวกเราที่ยังคล้องติดในกิเลสตัณหาว่ามีชีวิตชีวาต่อไปคงจะได้บำเพ็ญศีลภาวนาอีกแต่เมื่ออยู่ก็ไม่ได้คอยตรวจดูว่าจิตใจของเรามันคิดไปทางชั่วทางเสียอย่างไรการทำของเรามันถูกต้องตามมรรคตามผลหรือไม่เมื่อจะตายมาก็คำนึงคำนวณอยากจะมีชีวิตชีวาต่อไปเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติแต่พอหายจากเจ็บจากป่วยก็หลงลืมไปอีกไม่ได้จดจำเอาไว้มันเป็นแบบนั้นเรื่องของพวกเรามันจึงมีภพชาติต่อมายืดยาวแล้วเมื่อมันตัวของเราเชื่อเรื่องของอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยความจริงความตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาภาวนาละกิเลสจริงๆถ้าทำเล่นไม่มีวันจะเห็นจะดีจะเด่นให้ฉะนั้นพวกเราทุกคนถ้าเห็นว่ามรรคผลไม่หมดการหมดสมัยทำเป็นอกาลิโกจริงก็พึงต่างหน้าต่างตารักษาธรรมะรักษาจิตรักษาใจของตัวให้ดีให้วิเศษเมื่อเรารักษาได้ประพฤติปฏิบัติได้สมบัติอันนี้จะไม่มีภัยอันตรายไม่มีอะไรที่จะเสียใจให้แก่ตัวเองไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ไม่มีโจรมีมารมาปล้นมาสะดมเอาไปใจบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันบริสุทธิ์ไปหมดทั่วโลกใจของเราเย็นใจของเราบำเพ็ญถึงที่สุดมันเย็นไปหมดมันสุขมันสบายไปหมดสำหรับตัวของเราโลกภายในคือโลกของใจรู้แจ้งในโลกภายในไม่มีทางสงสัยว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอีกจะละจะบำเพ็ญอะไรอีกเนี่ยขอให้ทุกท่านจงตั้งหน้าตั้งตากระทำบำเพ็ญภาวนาละกิเลสเมื่อเห็นเมื่อเป็นในจิตในใจแล้วพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ก็ไม่ได้ไปแบ่งเอาว่าเกิดจากการเนี้ยสอนของเรานะคุณจึงดีจึงวิเศษอย่างนั้นจะไปแบ่งสมบัติจากลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยมีมาตั้งแต่สมัยไหนไหนสมัยใดมาจนกระทั่งปัจจุบันผู้ที่เห็นที่เป็นผู้ที่ได้รับความเยือกเย็นในอาจในธรรมก็เป็นสมบัติของคนนั้นคนนั้นจะเชื่อมั่นในตัวของตัว
เดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตารักษาศาสนาไว้ได้หากไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจเรียนตำรามาเชื่อตามตำรับตำรามันไม่มีคุณค่าให้เหมือนกันกับตำราของยาหรือตำบัญชีของเงินมันใช้จ่ายไม่ได้มันแก้โรคแก้ภัยไม่เป็นนี่การเราเรียนมาจากที่อื่นก็ทำนองเดียวกันจงเรียนจากกายจากจิตของตัวดีชั่วมันอยู่นี้รีบกระทำบำเพ็ญให้มันเห็นมันเป็นมันรู้ผู้นั้นก็จะหมดสงสัยธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนบอกเข้ามาสู่กายสู่ใจเป็นโอปนยโกเลื่อยไปกายใจของพวกเราท่านมันมีอยู่สิ่งที่ชั่วที่ดีมันมีอยู่จึงมีการประพฤติปฏิบัติถ้ามันถึงที่สุดวิมุตติจริงจังแล้วมันก็ทำนองที่ว่าคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่จำเป็นกับยาคนมีโรคภัยเท่านั้นจึงแสวงหายาหาหมอถ้าหากเราเห็นเราเป็นเราบำเพ็ญถึงที่สุดไม่จำเป็นกับครูกับอาจารย์กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเพราะทุกอย่างพร้อมอยู่ในใจของเราแล้วพุทธะผู้รู้ก็มีอยู่นี้ธรรมะผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ก็มีอยู่นี้สังฆะผู้ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็มีอยู่นี้มันไม่มีอยู่ที่อื่นรวมพุทธะธรรมะสังฆะอยู่ในตัวของตัวไปสถานที่ใดมีพุทธธรรมสงฆ์รักษาเรื่อยไปพอใจพร้อมด้วยพระรัตนตรัยอยู่นี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีการหวั่นไหวเรื่องอะไรต่อไปเพราะใจบริสุทธิ์ฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ระดับรับฟังธรรมะจากตำรับตำราหรือครูอาจารย์แล้วท่านไม่ได้บอกไปที่อื่นบอกให้ดูกายดูจิตของตัวชั่วเสียมันมีอยู่นี้ดีมันมีอยู่นี้บำเพ็ญเอานี้ละเอานี้ให้เห็นให้เป็นให้เย็นให้สงบจึงจะเห็นชีวิตของตัวเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงไม่อย่างนั้นจะเป็นโมฆะบุคคลไม่มีคุณค่าสาระอะไรถ้าหากเราเป็นเราเห็นในจิตในใจแล้วมันมีคุณค่าสาระสูงมันสุขมันเย็นมันสบายมันประเสริฐวิเศษอย่างนี้การกระทำบำเพ็ญภาวนาจึงจำเป็นและเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านผู้มุ่งหวังในความสงบในความสุขในความพ้นทุกข์รีบกระทำบำเพ็ญตายไปแล้วทำไม่ได้ไม่ว่าจะรักษาศีลหรือจะให้ทานหรือภาวนามีชีวิตชีวาอยู่เท่านั้นทำได้แล้วเมื่อไรเราจะเอาจริงเอาจังจะทำให้เห็นให้เป็นในจิตในใจหรือจะไปอ้างการอ้างสมัยวุ่นวายอยู่กับสัญญาอารมณ์เรื่อยไปให้พินิจพิจารณาสอนใจของตัวความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่ไม่แน่นอนให้ไม่ทราบว่าวันใดมันจะมาถึงเข้าเมื่อมันมาถึงความเยือกเย็นเป็นสุขความรู้ในอาจในธรรมยังไม่เพียงพอบริบูรณ์เราจะเสียใจให้เราว่าอายุผ่านมาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติถ้าเราเห็นเราเป็นจะเป็นเด็กหนุ่มสาวอยู่กว่าตามคุณงามความดีอย่างไรที่ควรกระทำบำเพ็ญได้เรากระทำบำเพ็ญจนเห็นจนรู้เราอยู่ไปอีกเท่าไรมันก็ไม่มีวันที่จะดีวิเศษไปกว่านี้นี่คือถึงขั้นบริสุทธิ์ของใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่อยากอยู่ไม่อยากไปแล้วแต่เรื่องของมันจะเป็นอย่างไรปล่อยมันไปตามธรรมชาติถ้ามีอยากตายมีอยากอยู่มันก็มีทุกข์ความอยากของท่านจึงไม่มีอะไรเมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ในใจมันก็ไม่มียิ่งมีความอยากใหญ่เท่าไร
ความทุกข์ในใจก็มีมากเท่านั้นจงพากันพินิจพิจารณาละถอนความอยากของใจให้หมดไปต่างหน้าต่างตากระทำศีลสมาธิปัญญาของตนจนให้เกิดวิชาวิมุตติไม่มีใครที่จะทำให้นอกจากตัวของเราจะทำเอาฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟังธรรมบรรยายจงนำไปพินิจพิจารณาถ้าหากว่ามันเป็นไปในฝ่ายสมุทัยคือทำใจของตัวให้เกิดทุกข์เราก็อย่าไปกระทำบำเพ็ญถ้าเห็นว่าที่ท่านอธิบายไปเป็นทางมรรคคือจะนำความสุขความเจริญมาให้ประพฤติปฏิบัติไปใจจะถึงที่สุดวิมุตติได้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง